ที่เป่า1 2 3เว้ยวันนี้พอดีเลยวันเกิดวันที่30ใช่ไหมทำบุญสนุกไหมลูกยังไม่ได้ไปสวัสดีครับพบกับช่องโอ้ข่าวแล้วนะครับผมวันนี้เรามารับบทบาทเป็นพ่อกับแม่ก็วันนี้เป็นวันสำคัญคือน้องอาทิตย์ครบ1ขวบแล้วนะครับทีนี้ก็มันเป็นช่วงโควิดเนาะจริงๆตั้งใจว่าจะพาน้องไปทำบุญที่มูลนิธิแต่ว่าช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เราก็เลยเลือกกิจกรรมง่ายๆมา3อย่างนะคะก็คือ1ไปสายบุญนะคะพาน้องไปทำบุญวันเกิดครับผมแล้วก็2กลับมาถ่ายรูปจากก็กินเค้กที่บ้านกันถูกต้องแล้วซึ่งแต่ละอันรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่เรามีวิธีการในการเลือกนะครับอย่างเช่นวัดรวมไปถึงเค้กกับฉากด้านหลังเนี่ยก็ต้องไม่ธรรมดามันต้องชิคๆคูลๆตามสไตล์แม่อีฟใช่ป่ะมินิมอลเกาหลีเพราะอีฟเป็นคนชอบแบบเสพของแบบเกาหลี IG เนี่ยเสพแต่โอ้โหร้านนู้นร้านนี้ของเกาหลีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเทรนด์แบบว่าเกาหลีนิดนึงใช่มั้ยที่คนเกาหลีเนี่ยเขานิยมทำให้กับลูกๆนะครับผมแต่ละคนนี่กำลังมองหานะว่าบอกว่าวันเกิดลูกเนี่ยจะทำอะไรให้ลูกดีอะไรเงี้ยก็ลองดูนะคะของเขาไว้ได้นะคะเดี๋ยวคอนแทคต่างๆของร้านลูกโป่งเค้กอะไรเงี้ยก็จะทิ้งไว้ให้ทั้งหมดเลยครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มที่แรกเลยไปวัดกันเลยดีมั้ยเดี๋ยวไปเอาชีสลงมาก่อนนะอุ้ยนะครับซึ่งปีนี้นะครับเป็นปีแรกในวันเกิดของอาคินะครับผมเราก็เลยอยากจะทำอะไรพิเศษให้อาคิสักนิดนึงก็คงจะทำแค่ปีเดียวนะปีหน้าไม่มีแล้วก็อย่างแรกนะตอนนี้เรากำลังพาอาคิไปทำบุญนะครับที่วัดอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมอันนี้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยเราก็เดี๋ยวจะพาอาคิไปถ่ายรูปเนาะแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยเดี๋ยวจะมีเค้กวันเกิดน่ารักน่ารักให้อาคิด้วยอันนี้แม่อีฟก็เลือกตัวเหมือนกันเป็นเค้กที่น่ารักมากๆเดี๋ยวจะเป็นยังไงทั้ง3ส่วนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะทำบุญสนุกไหมลูกยังไม่ได้ไปพี่พร้อมทำบุญมากตื่นแล้วหรอครับงั้นตอนนี้เราพร้อมไปทำบุญกันนะพี่พร้อมยังครับพี่บอกว่าขอถอดสูตรก่อนได้ไหมเดี๋ยวใส่แมสก่อนวิธีใส่แมสเด็กนะครับก็ไม่ยากทุกทีจะใส่ตลอดนะคะแต่เมื่อกี้มันแบบกินติเรียบร้อยไปทำบุญกันดีกว่าแล้วใครนะครับที่เจ้าตัวเล็กเนี่ยชอบเสียงดังเวลาไปข้างนอกเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะไปที่ที่เป็นแบบเอาท์ดอร์นะหรือว่าเป็นแบบกลางแจ้งหน่อยๆเหมือนอย่างที่นี่นะครับเลือกวัดนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่กลางแจ้งก็จะได้เวลาตัวเล็กมันเสียงดังอ่ะจะได้ไม่เป็นรบกวนคนอื่นเขานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นที่ร่มๆเงียบๆเป็นแบบเชิงปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยตัวเล็กอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่พี่อธิษฐานหน่อยขอให้ตัวขึ้นมาที่เป็นคนน่ารักนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับผมโอเคเรียบร้อยความแก่ทั้งหลายคีก็ทำบุญถวายสังฆทานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูคีก็มีใบหน้าที่อิ่มเอิบใจมากๆเลยใช่ไหมคีนี่คีก็ถือว่าได้ทำบุญในวันเกิดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต่อไปจะพาคีกลับไปบ้านไปถ่ายรูปนะเอาไหมครับรู้สึกจะเริ่มรำคาญหน้ากากนะฮะวันนี้หยิบมาผิดคันโอเคเดี๋ยวเราไปที่บ้านกันต่อเลยคีนี่ชอบโชว์เหมือนป้าเลยเนี่ยเอาละครับตามธรรมเนียมนะครับเวลาทำบุญเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าคนทำบุญใหม่ๆก็จะมีโชคดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อลอตเตอรี่กันดีกว่านะฮะไปครับเดี๋ยวใช้คิดเป็นคนเลือกนะเพราะว่าวันนี้คิดน่าจะโชคดีที่สุดเนาะไปกันดีกว่าไปเลือกหน่อยไปไหนอ้าวเลือกให้หน่อยที่มันเกิดได้ที่ใบนี้พอดีเลยมันเกิดวันที่30ใช่ไหมอ่าเอาใบนี้พอดีเลยครับผมแน่เลขสวยด้วย9ด้วย99990เอาละครับอาคิหยิบเป็นใบแรกนะครับเป็นใบนี้ลงท้ายด้วย30เนาะซึ่งวันนี้วันที่30วันเกิดอาคิพอดีเลยแต่ว่า4เลขหลักนี่9999เลยขอบคุณมากนะครับคุณลุงครับครับพาให้ป้าหมารวยกับวันนี้ด้วยนะ Happy birthday to me Happy birthday to me ก็มาถึงเค้กนะคะเราก็เลือกร้านไอ้จริงๆร้านเค้กก็มีแนวเกาหลีเยอะเนาะแต่ว่าเรามาเจอร้านนึงใน IG ก็คือน่ารักมากเป็นแนวเกาหลีนะคะนี่เป็นแนวมินิมอลนะคะแม่ชอบแนวนี้ก็ง่ายๆวิธีสั่งก็คือเราสั่งเลือกรสชาตินะคะเลือกรสชาติอันนี้เป็นช็อกลาวาเคยกินมาแล้วครั้งนึงอร่อยมากๆอร่อยแล้วก็ส่งรูปไปให้เขาดูว่าอยากได้ธีมสีน้ำตาลมินิมอลแล้วก็ปินิแม่สั่งลูกโป่งมาด้วยนะก็เลยเอารูปให้เขาดูแล้วก็บอกชื่อไปว่า Happy Birthday Happy First Birthday Aki แล้วก็เ
เขาขอรูปน้องไปด้วยเขาก็วาดออกมาเป็นแบบนี้น่ารักมากๆเหมือนเป๊ะเลย นะฮะนี่ก็เป็นตัวเค้กเนาะที่บอกว่าสั่งทำมาพิเศษแล้วก็มันอร่อยจริงๆด้านในเป็นเค้กที่บอกว่าจิ้มออกมาแล้วก็เป็นน้ำละวันอะไรแพ็คไว้ให้ครับแล้วในส่วนฉากหลังอะอีฟที่สั่งมาสวยๆเนี่ยเป็นมันยังไงบ้างอะหาจากไหนอะก็ลองหาดูว่าจะทำยังไงให้มันเป็นฟิลปาร์ตี้ก็ไปเจอร้านจัดลูกโป่งมันน่ารักดีเพราะว่ามันมีแบบตัวเลขหนึ่งแล้วก็เขาทำชื่อทำป้ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ด้วยนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรบ้างแล้วเขาก็จะคำนวณราคามาให้พร้อมกับจัดส่งนะคะแต่ร้านนี้ก็แถมให้เยอะมากเลยนะก็คือว่าแถมลูกโป่งตกแต่งเล็กๆกับพวกสติกเกอร์หน้าน้องมาให้ติดเนี่ยค่ะก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราลองสั่งลูกโป่งแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยสั่งลูกโป่งปาร์ตี้มาก่อนเลยก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็มันก็ทำให้ฟิลของงานเลี้ยงอ่ะมันสนุกขึ้นจริงๆแม้ปีนี้ยังไม่ได้มีงานเลี้ยงข้างนอกอะไรนะครับแต่ว่ามีประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วกับยุคกับเด็กยุคโควิดนะครับผมแล้วตอนนี้ก็จัดฉากแล้วก็เค้กสำหรับอาทิตย์เสร็จแล้วนะฮะสำหรับการครบรอบคอนเสิร์ตปีแรกของคีดูคีก็มีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยดูกระตือรือร้นมากนะฮะดูจากดวงตาแล้วเนี่ยพร้อมที่จะเป่าเค้กแล้วใช่ไหมคีครับเอาละครับเดี๋ยวจุดเทียนนะเดี๋ยวให้คีเป่านะมาคีเอาล็อกต้องไปให้เบอร์เดย์แบบเหมือนเล่น YouTube แล้วคูณ 1.75 นะ5ทีแล้วตัวหนึ่งให้เบอร์เดย์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 ตัวอยู่โอเคเป่าเลยเป่าเลยขอทายอันนี้หน่อยนะเป่าเร็วคีเป่าเป่าโอ้โหคีเป่าไม่ได้ทีคีเป่าเป่าโอ้โหเก่าเป่าเป่าขอให้เป็นเด็กดีเอ้าตบมือเดี๋ยวตอนนี้มีเค้กอีกก้อนหนึ่งนะเป็นหลานน้อยเป็นน้องเคสนะคิเอ้ยคิคิคิเป่าคิเป่า1 2 3เว้ยเค้กงงเต็มไปด้วยความทรมานและความงงของเคสนะและสำหรับเค้กวันเกิดนี้นะครับก็เป็นเค้กที่พิเศษมากเลยพิเศษยังไงนะเป็นเค้กช็อกโกแลตลาวานะคะที่น้องอาชีชอบมากจากร้านคาเฟ่โอเล่อันนี้สั่งได้ดั่งใจเลยแบบคือถ้าแบบเจาะเข้าไปข้างในนะก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตไหลออกมาเลยค่ะแล้วก็รสชาติคือแบบดีมากนี่ดูสิคือด้านในเป็นช็อกโกแลตไหลๆออกมาเลยใช่ใช่แล้วก็แต่งสีให้แบบว่าเหมือนกับนี่ก็ตีมตามตีมได้เลยมินิมอลสุดๆในสั่งให้ลูกค้าทุกคนก็สำหรับใครที่อยากจะถามความเกิดให้ลูกนะเดี๋ยวจะซิงทิ้งคอนแทคไว้ด้านล่างให้นะครับผมแล้วดูว่าคิกก็น่าจะมีความสุขมากๆเอาล่ะขอตัวให้คิกไปทานเค้กก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ตอน2ขวบครับเอาล่ะครับนี่ก็คือ3วิธีจัดงานวันเกิดให้กับเจ้าตัวเล็กของเรานะครับผมในวันครบรอบเนาะก็ใครชอบวิธีไหนอะไรยังไงก็ลองเลือกใช้กันดูเนาะแล้วครับวันนี้คือคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นพ่อเป็นแม่เล็กน้อยซึ่งเราจะนำทริปมาเรื่อยๆซึ่งจริงแล้วเนี่ยอีฟอย่างที่บอกครับว่าอีฟเป็นคนที่ชอบติดตามเกี่ยวกับเรื่องเทรนด์ของเกาหลีมากๆเลยเพราะฉะนั้นอีฟเขาก็จะดูแม่ของเด็กเกาหลีอะเยอะมากเลยแล้วเขาจะมีไอเดียแบบเอ้ยทำอะไรถึงจะชิคๆคูลๆเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้แนวทางไอเดียในการแบบว่าเลี้ยงลูกแบบชิคๆคูลๆสไตล์เกาหลีเอาละครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะต้องขอบอกเลยว่าจริงๆแล้วน้องอาคิยังมีความกวนทีมน่ารักน่ารักเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะทยอยเอามาลงให้ดูแล้วกันป้าจะตัดไหมใช่ขึ้นอยู่กับจะตัดต่อไหมว่าตอนนี้จริงๆอยากทำเพลง เอาละครับไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายเอ้ยเพื่อนๆอาจสงสัยทำไมโอถึงต้องคุกเข่ามาไอทิศมานั่งฟังถึงเรื่องมันยาวแต่ก็อยากจะเล่าว่ะคือเงี้ยตอนเด็กไปขั้วโลกใต้แล้วเจอกับหมีขาววิ่งไม่ทันขาสั้นเลยโดนหมีตบไปเต็มเบ้ายืนหยัดไม่ล้มไม่หลบไม่ตายแล้วยืนได้ด้วย2หัวเข่าซึ่งนี่ก็คือตำนานโอคุกเข่าที่แสนจะงี่เง่ามันคือที่มาที่ไปมั่วๆที่ไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปเราเอา30วิกูครึ่งมาแล้วเข้าเรื่องสักทีได้เปล่าวะยักแปลก